สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Overseer สวัสดีครับวันนี้ Overseer ครับผมวันนี้จะมารีวิวม็อบ BFT X 2 BT 1 2นะครับผมมาดูกันเลยโอเคครับการ์ดใบแรกนะครับผมไซส์4เป็นสัญลักษณ์แห่งบาปนะผมอาร์ติดาค่า4นะครับผมนั่นนะครับโอเคจ้าก็นะครับผมเขาบอกว่านำการ์ดเบอร์ประสุดของกองเบอร์ประสุดบนสนามเรา1ใบลงช่องดรอปจ่าย3เกตเมื่อการนี้ถูกทำลายนะครับผมเราสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเพื่อให้สวมไอเทมอวาตาร์ดาเนสครับผมในชื่อการ์ดจากบนมือและจากในกองการ์ดลงกันไม่เกิน2ใบนะครับผมถ้าเราเปิดดูจากกองการ์ดสลับกองถ้ามาจากความสามารถของการ์ดนี้ถือเป็นความสามารถของมังกรแห่งความตายอาร์ซีดาค่าที่เปิดแข่งนะครับผมตัวนี้ต่อไปครับตัวหน้ากองใช่แต่เป็นไม่ฟอยโอเคครับอันนี้ฮันเตอร์ลูกครึ่งด้วยดันเจียนกับเลเจนด์นะครับผมเมื่อมาเจอบนสนามเราที่มีคำว่ามิสเตเรียในชื่อการ์ดถูกทำลายผมสำเร็จนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซและจ่ายสองเกตนะครับผมเทคเหมือนคล้ายๆ PCM อะครับก็ตายก็กระโดดลงมาแล้วก็เคาน์เตอร์แอคนะครับผมเราสามารถนำโอมิลอดจากช่องดรอปเรา3ใบเลี้ยงเพื่อสแตทนะครับผมเก็บโอมิลอดดันเจียนก็เล่นได้ผมจัดเด็กโอมิลอดเป็นดับเบิ้ลแอทแพนเนเทสโซคาร์ดไลลิง5โอ้แต่พลัง 20,000 นะสูงจริงต่อไปครับผมเป็นยามิเกโดมิคาซึจินะครับผมมอนสเตอร์ร้อยอสูรบนสนามเอา1ใบเข้าโซและจ่าย4เกตเมื่อเริ่มแอทแทคเมื่อเริ่มต้นเทิร์นของผู้เล่นทุกคนนะผมนำ100ไม่เกิน1ใบจากพอการเข้าสู่โซและสอบโอเคครับผมก็จะเหมือนประมาณว่าตัวนี้จะมีเหมือน4ชีวิตเลยนะมี3โซการ์ดคือเทิร์นเมื่อเริ่มเทิร์นก็จะเป็น3โซการ์ดไม่สิ2ลง1เทิร์นเขา1โอเคก็การนี้ได้เทิร์นมายของทุกใบในโซนะครับผมดราก้อนฟอสผมจำไม่ผิดนะเทพมังกรขั้นสุดยอดปฐมกาลสีขาวกายเอ็นการนี้เข้าสู่สนามได้เมื่อแฟลของเราเป็นดราก้อนไรเท่านั้นแล้วการนี้เราสามารถทานฟอร์มได้ไม่ถูกทำลายถูกขึ้นมือถ้าเราทานฟอร์มแล้วเราจะจั่วจนกว่าจะครบเป็น6ใบแข็งแกร่งมากแอคทิ้งมือ1ใบเพื่อให้ได้รับเพเนเทตหรือดับเบิ้ลแอทแทมนะผมโอเคครับก็โหดมากนะครับผมลองจัดเล่นกันได้เดี๋ยวไปอาร์เมอร์ไนท์คูก้าเอเราสามารถนำการ์ดใบสุดเข้าสู่เราสามารถนำการ์ดนี้เข้าสู่โซอาวุธแล้วก็ถ้าอยู่ในโซจะบวก 3,000 เมื่ออาวุธที่มีการ์ดนี้โจมตีได้ฮิล1ตัวการ์ด1ใบโอเคครับผมไทแลนด์เหมือนจะมีมือนะมีใบเพิ่มมือแล้วก็ยักษ์ชั่วร้ายผู้บ้าคลั่งคูโรโอนะครับผมจะสังเกตเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามทำลาย1ใบบนสนามคู่แข่งถ้าเข้าด้วยแอมบูททำลายบนสนามคู่แข่ง1ใบแล้วยิง2ไรแรงกว่าเดิมอีกจากสังเกตเท่ากับเทคของยักษ์นะครับผมแต่ยักษ์จะยิงตามไซส์นะฮะนี่ครับผมสังเกตเมื่อการนี้เข้าสนามจุด1ง่ายจังเลยแล้วเป็นดักก็คอมมอนเตอร์ดักก็หลอดอย่าบนมือเราไม่เกิน1ใบไม่ต้องจ่ายขอนะผมแล้วนำการหนีเข้าสู่โซมาเต้นั้นหันอยู่ในโซแล้วก็หลอดได้โซการ์ดของผมแล้วก็มีไลท์ยิง3ว้าวดันเทียนครับผมหากเราอัศวินไซส์ของการนี้ลดลง1แล้วก็อัศวินทุกใบของเราไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของคู่แข่งและความสามารถของการ์ดเหล่านั้นไม่ถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถของคู่แข่งโอเคเมื่อไอเทมบนสนามเราโจมตีการนี้บวกคีย์1ก็จะตี3คีย์นะผมดาบ2เล่ม
วลเจนรายการนี้ได้เมื่อเราไม่มีมอนเตอร์ในสนามนะครับผมก็จะเป็น1เกล็ด1เลือดสมใส่วีรบุรุษไม่เลือด2ใบจากช่องดรอปโอเคครับผมไปทำให้เด็กดาบเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้ว Impact Abigail ทำลายมังกรดำบนสนามเรา1ใบหรือมากกว่าจะ3เกล็ดมาการนี้เข้าสู่สนามในระหว่างไฟนอลเฟสเราสามารถนำไม้ตายมังกรดำจากช่องหลอม1ใบไปเลี้ยงไว้ใต้กองได้เพื่อนำการ์ดใบบนสุดจากกองการคู่แข่งไม่เกิน5ใบนั่นคือเลข5ใช่ไหม9ใบนะครับผมเยอะมากเลยจากกองการ์ดเพื่อนำการ์ดใบบนสุดจากกองการคู่แข่งไม่เกิน9ใบและการ์ดจากช่องเกตคู่แข่งไม่เกิน3ใบลงช่องดรอปทีสามไลท์เราได้คิว3โคตรแรงโอเคครับผมแต่ผมมิสเตรียจ้านำเวท2ใบจากช่องดอกเข้าสู่โซจันเกตเมื่อเริ่มต้นฟันนัลเฟสหากมีโอมิลอด4ใบหรือมากกว่าสแตนหลักการนี้ตีในฟันนัลเฟสได้ถ้าเรามีโอมิลอด8ใบหรือมากกว่าการนี้ได้รับดับเบิลแท็กจนจบเทนโอ้โหสุดยอดเลยแผ่นนี้เริ่มตีนะฮะบัตเตอร์โกเลมแห่งภาพลวงตาแอคนะผมด้วยโกเลมของเราถูกทำลายสำเร็จในเทนนี้เราสามารถคอการนี้จะบนมือได้เมื่อจบก็ถ้าการไปนี้ตีเราไม่จ่ายเกรดก็ระเบิดนะครับผมนินจามาราจ้าโอจินมารุนะครับผมเป็นเลดหัวแร่นะนำมอนเตอร์บนสนาม2ใบเข้าสู่โซจะสังเกตคอร์เตอร์แอคนินจาไซน์1หรือต้องไปจากโซการ์ดใบนี้ทั้งหมดโดยจ่ายคอคอสทำการนี้ต้องดบคอได้คือถ้าเป็นเคาน์เตอร์เพิ่มเวฟนะครับผมแล้วก็ชาโดว์ไดด้วยนะเวฟมาเพียบแล้วก็พลังแห่งหมัดพลังลูกผู้ชายเดี๋ยวผมจะสังเกตระหว่างเทนนี้คอการ์ดจะบนมือเราโดยจ่ายคอคอสหากเราคอตอนที่มี5หน่วยหรือต่ำกว่าได้ฮิล3การนี้ทิปเปอร์แท็กอันนี้หลอดเพียบเลยเดี๋ยวผมแลกจานนี้ได้เมื่อมอเตอร์บนสนามใช้3เราถูกโจมตีเท่านั้นเจนเกตยกเลิกตีและนำการ์ดช่องดรอปเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซโอเคครับเหมือนแจ็คไนท์ครับผมยกเลิกตียาโซนะครับผมนกว่าการนี้ทำมอเตอร์บนสนามเรา1ใบและจ่าย1เกตแล้วก็การนี้ไม่สามารถถูกเลสได้นะจ๊ะแล้วก็เมื่อการ์ดนี้โจมตีหรือทำลายมอนเตอร์คู่แข่งหรือสร้างความเสียหายชาร์จเกตฮิล1จวน1โอเคนกนี้อัปเกรดจากนกตัวเก่าโอ้เอกิโอเตอัศวินผู้พักดีต่อราชันเขานะครับผมหากบนสนามเราไม่มีมอนเตอร์หากบนสนามเรามีมอเตอร์ที่มีโอมิลอดนะผมขอไปลดไซน์หนึ่งเมื่อการนี้เข้าสู่สนามดู3ใบบนนำโอมิลอดขึ้นมือที่เหลือลงหลบเมื่อการนี้เลี้ยงแทบชาร์จสองเกตครับแอสการ์ดเทพนะครับผมขอนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซนนี้จันทร์เกตคอร์เตอร์ทิ้งการนี้จากมือเราสามารถทิ้งการ์ดนี้เราทิ้งการ์ดจากบนมือเรา1ใบเพื่อให้การนี้ได้ power defense และ critical เท่ากับใบที่เราทิ้งไปโอ้โหโหน้องมันก็ดูแปลกๆนะแต่ก็เล่นได้อ้าวดาบมาแล้วครับผมของ Dragon Eye นะครับเราสามารถส่งการ์ดนี้ได้ถ้าจากความสามารถของสัญลักษณ์แห่งบาป RC Sisหากสวมใส่การนี้อยู่เราสามารถสวมใส่การนี้และดาบแห่งความตายใส่รวมกันได้2ใบเคาน์เตอร์เมื่อพลังชีวิตเราโดนลิงแอทแทคทิ้งการ์ดบนมือ1ใบจ่ายพลังชีวิต1หน่วยยกเลิกตีโอเคครับผมดากอนายไว้ครับกงเล็บการนี้ไม่สามารถโจมตีได้แม้มอนเตอร์ได้ตีได้แม้มีมอนเตอร์ในช่องกลางครับผมอาวุธของยามิเกโดเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายจากพันธไม้นำการ์ดใบบรรทุนจากกองการ์ดเข้าสู่ช่องเกตจวกกันหนึ่งใบ
ว่าคู่แข่งเจ็บไรนะครับผมเราจะได้ชัดจั่วไปเพิ่มเงินเวสเซตนะครับผมได้มีไทยแลนด์จ่ายสังเกตนำไทยแลนด์1ใบกลับขึ้นมือจากช่องดรอปเราได้ฮิล1หากในเทิร์นนั้นเรารับความเสียหาย3หน่วยหากในเทิร์นนี้พลังชีวิตเราได้รับความเสียหายเราได้ฮิลอีก3หน่วยนะครับผมจ่ายขุดฮิลโอเคเวทครับผมดาบตอนนี้เซตอยู่บนสนามเกียรติที่ระบุในคอคอสของอสูรคมดาบลดลง1หน่วยแอคเราสามารถทิ้งดาบวิชานินจาญี่ปุ่นจากบนมือเรา1ใบเพื่อนำลง3ใบลงช่องดรอปและนำดาบญี่ปุ่นไม่เกิน2ใบที่โม่ลงเอาขึ้นมือโอเคน้องกลับมาแล้วน้องไฟยกเลิกไลท์ลิงก์ของมอนเตอร์จิตเดดันที่มีไซส์3หากบนสนามเรามีจิตเดดันไซส์3อยู่ทุกใบบนสนามไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถไม่ถูกนำกลับขึ้นมือของคู่แข่งโอเคกันยิงกันยกเลยอะไรลิงด้วยคราวนี้เข้าสู่โซของจอมันเมื่อเริ่มแอทแทคเฟสของผู้เล่นทุกคนหากการนี้อยู่ในโซจอมันการบนสนามคู่แข่ง1ใบได้ลบพาวเวอร์2000ลบ1คีย์ด้วยหน้าหลัง2001คีย์จนจบเทิร์นหากการนี้อยู่ในโซจอมันการนี้ได้โซกาความสามารถของจอมันบนสนามเราทุกใบไม่สามารถถูกยกเลิกได้นี้กลับไปเล่นท่าบัตก็ได้สินะเดี๋ยวผมหากบนสนามเรามีมอนเตอร์ดวงดาวใบอื่นที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็น2หรือสูงกว่าไซส์การ์ดเป็นนี้ลดลง1แล้วก็เมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือ1ใบเพื่อนำมอนเตอร์ดวงดาวไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือและสับกองได้นะฮะแล้วก็ตัวใหม่มังกรประทับทมินวินเดอร์โนนะครับผมเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทำลายมังกรดำใบอื่นเพื่อนำไม้ตายมังกรดำจากกองการ์ดขึ้นมือเถิดละครั้งโอ้โหเล่นง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็การเซ็ตของการนี้จะอยู่บนสนามในระหว่างแอทแทคเฟสของเราเมื่อมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งเราได้ชาร์จเกตได้ฮิล1ตัว1และยิงคู่แข่ง1ไลอย่างละ1-1-1เขียบชาร์โดไดแล้วก็เมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อชาร์จเกตแล้วค้นหาดาก้อนสโลนบังลังมังกรไม่เกิน1ใบหรือมอเตอร์ไซส์3ดาซีดาฮาก้าโอ้โหไปทิ้งเปลี่ยนมือเสิร์ตเลยนะฮะแล้วผมเซตเมื่อมังกรเทพพิศาของเราทำลายคู่แข่งได้ทำการ์ดชัดเกตคิว1และยิง1วิญญาณร้ายแห่งเพวาลแฮสนะครับผมเวทยังมีเกโดนำร้อยละศูนย์จากช่องดรอปเรา1ใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดเรานำแล้วก็เคาน์เตอร์นะผมนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตจัว1จนจบเทิร์นหากมีมอเตอร์มีเกโดในชื่อการ์ดบนสนามเราความเสียหายที่คู่แข่งได้รับไม่สามารถลดลงได้ไซส์3ครับผมอันใหม่สังเกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจะตรวจเทิร์นดูเอลดากอนทุกใบไม่ถูกเลสด้วยความสามารถถ้ามีดูเอลดากอนไม่ซ้ำกว่า4ใบสูงกว่าชาร์จ4เกตหากแบบเราไม่มีดูเอลซ้ำกัน8ใบทำลายการ์ดทุกใบสนามคู่แข่งและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งเท่ากับการ์ดที่ถูกทำลายเทคเหมือนเบรนนะครับผมก็คือทำลายยิงตามการที่ทำลายนะฮะแล้วก็หอกแดนนรกเคสเกเฮน่าเกรด1เกรดครับผมหากช่องดับเรามี10ใบหรือมากกว่าการนี้ได้บอก 3,000 และเพนเดเทสเมื่อการนี้โจมตีหากช่องดับเรามี20ใบมากกว่าดับเบิลแอทถ้ามี30ใบถูกปัดทิปเปิลแอทแพคนะผม30ใบเลยนะครับโอ้โหโอเคครับผมใบต่อไปกายมนุษย์ใจสัตว์ยาเอจะโดนะครับผมโอเคแอคบนสนามมีนักรบกระโหลกนำเวทมนต์1ใบลงช่องดรอปเพื่อคอยการใบนี้นะฮะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทำลายนักรบกระโหลกใบอื่นเพื่อให้ฮิล1จัว1นะครับใบเป็นเนี่ยแล้วก็โอ้ใบนี้นะครับผม
ถ้าอยู่ในโซนสายสามอ๋อเข้าโซนสายสามนะครับผมแล้วก็หากอันนี้อยู่ในโซนนิเกตเราสามารถทิ้งมือหนึ่งเพื่อสแตนใบทิ้งมือให้ตัวที่ตีลุกได้นะครับผมก็ดีนะเซตใหม่ครับผมผู้พิทักษ์เมื่อเริ่มต้นเทิร์นของเราได้หิวหนึ่งนำมอนเตอร์ผู้พิทักษ์บนสนามเรามีกระสองใบเด้งขึ้นมือแล้วก็คัตเตอร์แองนะครับผมเราสามารถทิ้งเอาบนหนึ่งใบเราสามารถนำผู้พิทักษ์จากช่องดรอปหนึ่งใบไปเรียงใต้กองเพื่อครั้งต่อไปในเทิร์นนี้การ์ดนั้นจะถูกทำลายจะคงอยู่บนสนามโอเคครับต่อไปครับผมเป็นเวทกับดักโอ้มีซับแล้วนะฮะเมื่อเราได้เวทกับดักเลือกการ์ดคู่แข่ง1ใบและความสามารถแล้วเราสามารถนำการ์ดนี้บนสนามลงช่องดรอปเพื่อนำการ์ดบนสุดเข้าช่องเกตทำลายการ์ดที่เลือกนั้นจากนั้นหากมีมอนสเตอร์กับดักบนสนามเรายิง2ไลเทคดาวน์ด้วยกันจัดไปครับก็เป็นสาวน้อยแรงอสุรกายอิคิโกซังหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์ห้องน้ำที่มีไซด์ดั้งเดิม3อยู่ไซด์ของการเป็นนินลดลง1หากห้องน้ำบนสนามเราจะออกจากสนามด้วยความสามารถของคู่แข่งเราสามารถนำการนี้บนสนามลงช่องดรอปเพื่อให้การนั้นยังคงอยู่อืมดีเมื่อการนี้โจมตีนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดของคู่แข่ง3ใบลงช่องดรอปและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งเท่ากับจำนวนของมอนสเตอร์ที่ลงช่องดรอปด้วยความสามารถนี้ว้าวง่ายจังมังกรดำแต่นิเกตครับผมมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามไม่สามารถถูกกลับขึ้นมือได้แอคในระหว่างแอคทักเฟสของเราหากไม่มีการ์ดที่กำลังต่อสู้อยู่เราบนสนามเราเลดการ์ดใบนี้เพื่อสแตมมอนสเตอร์ที่เลือกนั้นตีต่อแล้วก็ว้าวได้เป็นยามิเกโดนะครับผมก็สวยดีครับสีส้มได้ใช้นะผมยามิเกโดตัวนี้ก็สำหรับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมครับอยากให้ทำคลิปไหนบอกได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม